มาที่เนี่ยก็คือมันดังเรื่องการทำผลิตเบียร์เองเช้าขึ้นไหนเราก็จะลองเดี๋ยวดูธรรมชาติที่สวยงามเราจะได้เจอของจริงแล้วเรามาเล่นสเก็ตกันดีกว่าตอนนี้เช้ามากค่ะ 4:30 ค่ะเราจะไปสนามไปมันจะเช้าอะไรขนาดนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปเดนเวอร์นะคะคุณไม้อาการเป็นยังไงคะการเช้ามากเลยที่เราไปเช้าเนี่ยเพราะว่าเครื่องรอบบ่ายเนี่ยมันไม่มีคือมีตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแต่ถ้าเกิดเราไปเย็นเนี่ยถึงทีกลางคืนกลางค่ำเราจะไม่ได้เลยเพราะว่าในที่ที่เราจะขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อเราจะไปเที่ยวกันเย่เราจะไปดูธรรมชาติที่สวยงามเราจะได้เจอของจริงแล้ว4 hours laterตอนนี้ก็อยู่ที่เดนเวอร์ดาวน์ทาวน์นะครับอยู่กลางเมืองเดนเวอร์เลยเรากำลังจะพาแฟนๆไปดูเนี่ยร้านเบียร์ถ้าพูดถึงไวน์เนี่ยต้องเป็นที่แถบแคลิฟอร์เนียเป็น LA ซานฟรานซิสโกอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงเดนเวอร์เนี่ยต้องเป็นเบียร์ที่นี่มีร้านเบียร์เยอะมากทำคราฟต์เบียร์ก็คือทำเบียร์ของตัวเองอ่ะเยอะมากไปดูกินเบียร์สดกันอันนี้คืออะไรบอกให้กินแล้วก็มาถามอร่อยเหรอคืออร่อยหอมอ่ะเป็นเบียร์ตัวแรกเลยนะครับเป็นโรโดแนะนำของที่นี่เลยโรโดสไตล์ IPA เป็นบริการเบียร์ของร้านทำเองเอาย่านมาตั้งเป็นชื่อเบียร์เลยอันนี้เป็นอีกตัวนึงอร่อยมอสซินตัวนี้ไม่ได้พร้อมอ๋อแต่อันนี้จะมีความไลท์กว่าจะเลดี้มันจะหอมนะทำไมบ้านเราไม่มีบ้างนะเออไม่เกิน300พอกับไทยแต่ความอร่อยอ่ะเกินราคาสดชื่นเลยอร่อยทั้งสองตัวเลยเราจะไปดูโรงหมักเบียร์กันนะฮะเขาบอกว่าอยู่ข้างล่างเคยเห็นเลยทุกคนโรงหมักเบียร์อยู่ในร้านเบียร์เลยโอ้โหตัวเจ๋งทำเองขายเองเยอะมากอย่างที่ประเทศไทยมีบ้างคือร้านชอบอะไรเงี้ยเราหมักกันข้างล่างแบบนี้เลยแล้วสูบขึ้นไปข้างบนโรงหมักชั้นใต้ดินเลยตัวเจ๋งแล้วทำเป็นบันไดแบบให้คนได้เดินมาดูได้ด้วยข้างล่างให้คนได้มาเห็นแบบว่าหมักกันจริงๆเออว่าไม่ได้หลอกนะว่าแบบทำเบียร์เองมันได้แบบที่ว่าได้อรรถรสอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารเช้านะครับ The Original อยู่ข้างๆแถวๆโรงแรมเลยร้านนี้ก็มีเบียร์ที่บริวที่ทำเองด้วยมีทุกร้านเลยร้านตรงข้ามก็มีถังเบียร์หน้าร้านร้านนู้นก็มีถังเบียร์หน้าร้านเมื่อวานลองไปประมาณ 4-5 ตัวเฮ้ยอร่อยทุกตัวเลยอร่อยทุกตัวแต่ว่าน่าจะแตกอะเบียร์พวกนี้มันจะแรงเปอร์เซ็นต์จะสูง 6% 8% โอ้โหกินไปแล้วแบบมันน่าจะระเบิดอะหูร้อนอะมาแบบมีสตินะแต่ว่าความรู้สึกของร่างกายอะเรารู้สึกว่ามันฮีทอะจริงมันเมาอะเมื่อวานแยกกัน 20:00 เออแล้วกะจะแบบนอนสักครึ่งชั่วโมง 20:30 มาเจอกันนู่นเที่ยงคืนก็โทรหากันออกมาเดินเล่นเมืองตอนกลางคืนมาที่เนี่ยก็คือมันดังเรื่องการทำผลิตเบียร์เองเช้าขึ้นไหนเราก็จะลองเราก็จะลองคือมันอยู่แค่วันเดียวที่เราจะได้แบบมีโอกาสอยู่ในเมืองงั้นเช้านี้ไม่กินกาแฟแต่เช้าตอนนี้ก็คือประมาณ8:00เช้าโอ้ยอร่อยว่ะโอ้ยหอมมากหอมหอมสดชื่นมากสดชื่นเบียร์มันก็มีเสน่ห์ของมันเข้าใจเสน่ห์ของเบียร์สดแล้วมันจะหอมเออมันหอมเดี๋ยวอาหารเช้ามาค่ะสเต็กกินตั้งแต่เช้าแอนแพนเค้กที่ผมชอบเย้เราจะขึ้นไปบนดอยกันนะคะแต่ดูข้างหลังก็คือพี่โน้ตมันไม่ได้สี่ชั่วโมงพี่โน้ตหนูเห็นตะหัวพี่ตอนนี้เรามาถึงที่แอดเวนต์แล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กีรีสอร์ทที่ใหญ่มากมีทุกอย่างเลยทั้งกินข้าวร้านขนมร้านนู่นนี่แล้วก็มีน้ำพุร้อนด้วยมีร้านชิลด้วยแต่เราอ่ะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับสกีแล้วเราก็เล่นสกีไม่เป็นแล้วเราก็เห็นลานสเก็ตอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาเล่นสเก็ตกันดีกว่า
ตอนนี้เราก็กำลังจะใส่รองเท้านะเรามาทำในสิ่งที่เราไม่ได้เล่นมานานแล้วดีกว่าเราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยนี่ตรงนี้มันคมเหรอเอออย่าให้มันไปจิกพื้นนั่นล้มหัวคว่ำเลยตอนนี้คืออากาศติดลบอากาศหนาวมากมือนี่เหมือนจะขาดเลยอ่ะไม่อยากจะถือกล้องแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราให้พี่เก็บภาพบรรยากาศแอคทิวิตี้ของเรากันเราจะมาล้มกันเราเนี่ยมาโค้ล้มน้ำอยู่เล่นยากเล่นยากไปเยอะเลยโอ้ดูปุ๊กปุ๊กลุกเก่งนะเนี่ยนี่ได้เล่นในรอบ10กว่าปีนะครับตั้งแต่เรียนอยู่ประเทศจีนที่ดูดิอันนั้นปุ๊กลุกปุ๊กลุกเก่งนะเนี่ยไม่กลัวด้วยเออมันกัดทีละกลัวลมเด้ออายเขาเด้อมาต้นขาอ่อนแล้วตอนนี้ไปเราเล่นสเก็ตพี่แคฟูไปโอ้เรียบร้อยเป็นไงบ้างเราสองคนพอได้อยู่นะพอได้สนุกเธอไม่ล้มเลยเนาะเธอล้มเธอล้มสองรอบเกือบล้มสองครั้งเจ้าที่เกาะขอบทันไม่ที่ล้มอ่ะเพราะว่าพยายามฝึกฝนสิ่งใหม่พยายามจะหมุนหมุนปั๊บไม่เป็นก็อย่างหมุนนี่จะถอยหลังด้วยนะหมุนแล้วล่วงเลยตอนนี้เราอยู่ที่ดาวทาวของแอสเพิร์นเนาะบ้านเมืองของเขาอะตรงช็อปแล้วก็ร้านอาหารเขาว่าติดไฟเยอะมากแบบนี้เลยเธอมันสวยมากค่ะแล้วมันก็โรแมนติกมากเลยอะคือเหมือนเราอยู่ในช่วงแบบว่าเทศกาลคริสต์มาสเลยถึงแม้ว่าจะเลยมาแล้วแต่ว่าเขาติดไฟลายล้อมไปแบบหมดเลยอะสวยมากที่นี่โรแมนติกมากแล้วคนที่นี่เฟรนลี่มากเลยนะเราเล่นกับหมาเดินไปเดินมายิ้มแย้มหมาเขาเดินผ่านเราใช่หลายๆครั้งที่แบบเดินผ่านคนแล้วยิ้มอะเขายิ้มให้แบบเขารอให้เรายิ้มแล้วถามแบบไม่ได้ถามมารยาทอ่ะถามเป็นกิจลักษณะมาจากไหนมาจากไทยผมมีเพื่อนอยู่ไทยหลายคนเลยชื่อคุกไก่อะไรพูดไปเรื่อยน่ารักดีอ่ะนี่มันสวยป่ะสวยๆด้วยนี่แฟนๆดูซิคือมันมีร้านอาหารแบบเป็นรีสอร์ทเป็นแบบร้านน่ารักๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะน่านั่งทุกร้านเลยอ่ะคนก็นั่งทานอาหารในร้านกันแบบจิบวายกันแบบคนเต็มร้านเลยเนาะโอ้ชิลมากหิมะตกแล้วก็มีแสงไฟแบบเจอละเจอหมีละตัวหนึ่งเกือบผิดแล้วครับเกือบผิดที่แอสเพิร์นแล้วครับหลังจากที่เราไปดาวทาวของแอสเพิร์นตัวนี้เราก็กลับมาที่คอนโดที่บ้านแล้วนะครับเรากำลังจะเริ่มสตาร์ทดินเนอร์กันหิวแล้วหิวมากอาหารมื้อนี้น่ากินมากแซ่บมากอร่อยทุกอย่างเราก็เยอะมากเพราะว่าจะให้กินทั้งวันทั้งคืนคุ้มมากที่แบบปวดท้องเพราะเดือดร้อนอาหารเยอะมากเกือบแย่แล้วเกือบเป็นน้ำจิ้มเนี่ยเหรอคือมันอร่อยมากทำขายที่ร้านได้เลยเป็นสูตรเด็ดได้เลยนี่เบบี้ทำมาเป็นสูตรเด้อพรุ่งนี้ทำมาอีกรสนึงคนกินก็กินนะคนทำก็ยังทำอยู่ไม่สนใจด้วยนะไม่รอด้วยนะพวกเรามันไม่ไหวแล้วทุกคน very very เจียวเจียวนี่เจียวเราเจียวเราต้นข้าวเหนียวได้เจียวเรามงไม่ถูกนะเราไม่คิดประเด็นกันเป็นไงอร่อยมาก very good โชโชนี่เป็นแจ่วลาวมงนะครับคนมงทำให้กินอ
ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะที่ไหนไม่รู้อะแต่ว่ามันพามาขับเครื่องเนี้ยเราอยู่ที่ทีเลซี่นะฮะเราจะมาขี่สโนว์โมบิลเขาบอกว่าเราจะขี่อันนี้ไปแล้วก็ไปดูที่สวยต่างๆซึ่งจริงๆอ่ะคือถ้าเดินอ่ะไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายต้องขี่นี้ไปแล้วก็ไปจุดต่างๆที่ไว้ถ่ายรูปนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขี่แบบคันใหญ่มากเดี๋ยวจะให้เธอขับด้วยเขาต้องขับอยู่แล้วเขาสั่งอย่างนี้เขาต้องไม่ขับ I'm ready ready to run นะครับเราก็มานี่เลยรีบมาที่นี่เลยกระเช้าเกือบไม่ทันเขาจริงๆเขาไม่ให้เล่นแล้วแหละแต่น้องไม่ขอใช่ไหมทำหน้าลังสารหรอเอ้าก็กลัวมาเสียเที่ยวเนาะมันจะไงบอกว่ามันจะใครข้ามหาสมุทรมาเราก็เลยได้ไปกันนะคะตอนนี้เราขึ้นกระเช้าไปแล้วก็ไปเล่นรถโรลเลอร์คอสเตอร์ลงมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรลเลอร์คอสเตอร์จะเป็นยังไงอยากเล่นมากเลยเฮ้ยเขากลัวมากเลยอ่ะมีความรู้สึกกูจะตายว่ะตั้งแต่ตอนขึ้นแล้วมันดิ้วแล้วค่ะตึกตึกนี่ไปสุดเลยโอ้โหชอบมากมันมากอยากเล่นอีกอยากจะไปสุดตลอดเวลาเลยอ่ะสนุกมากเลยโอ้โหโคตรมันเลยเวลาเราลงมาฝั่งตรงข้ามอ่ะเย้เย้เป็นไปได้ไหมอัดวิดีโอไว้ตอนเร็วๆมันอัดไม่ได้อันตรายสนุกมากมันคืออะไรวะใครมาที่นี่ต้องมาเล่นนะโรลเลอร์โคสเตอร์เย้ชอบอ่ะก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับประสบการณ์ที่ไม่คาดรถเรากำลังเกียร์เลี้ยวซ้ายจอดอยู่เฉยเลยมีรถปาดกันมาไงไม่รู้ชนหน้ารถเรานะครับเฮ้ยมีปุ้งลุกยิงหิวอยู่เว้ยโอ้เสียเวลาโอ้ my god ไม่รู้ใครผิดสัญญาณไฟอ่ะต้องมีคนที่ผิดสัญญาณไฟอ่ะตอนตำรวจก็มาแล้วไฟอยู่ว่ะโอ้ยาสุตัมคือที่นี่ซีเรียสมากพอเกิดอุบัติเหตุปั๊บรถดับเพลิงมาก่อนเลยมาเร็วมากตุ้มไม่รู้ใครแจ้งมาเลยไม่เกิน3นาทีหลังจากนั้นประมาณ2นาทีตำรวจก็ตามมาเลยแล้วพวกเราห้ามลงจากรถด้วยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถที่มาชนกับเราก็อาจจะมีอาการเมามีอาการง่วงเพราะว่ารอนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะกว่าจะเคลียร์ได้จากหิวกลายเป็นง่วงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮอสปิงเป็นแบบว่าบ่อน้ำพุที่เป็นน้ำพุธรรมชาติของที่นี่ตอนนี้เราก็ถอดเสื้อกันในอากาศติดลบไหนลงไปเร็วจะให้แฟนๆเห็นหุ่นบ๊ายบายนะขอไปแช่น้ำก่อนนะคะวันนี้งอนคุณไม้เล็กน้อยภาพที่คิดก็คือจะได้มาแช่บ่อน้ำร้อนกับภูเขาสวยๆแต่พอมาถึงปั๊บมันช้ามากแล้วมันมืดแล้วมุมมองคุณไม้ก็ว่ามันมืดแล้วแต่มุมมองเราเฮ้ยเดี๋ยวไปเร่งแสงในกล้องเอาก็ไม่ได้คุยกันเราก็เดินเร็วๆๆคุณไม้ก็แบบทำไมต้องเดินเร็วด้วยเราก็เห็นมันมืดแล้วไงแล้วสุดท้ายไปถึงก็คือคนเต็มบ่อมันถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ได้แล้วเราก็เกรงใจเขาด้วยเนาะเจตนาในการมาครั้งนี้คืออยากให้แฟนๆได้ไม่เห็นวิวหลักล้านคือเนี่ยพอแช่น้ำแล้วคือจะมีเนี่ยข้างหลังเธอตอนนี้เราแวะเวลาเหลือจะไปสนามบินระหว่างทางมันผ่านเรดร็อกเราก็เลยแวะกันนะครับที่นี่ก็เป็นเรียกว่าที่คนต้องมาถ้ามาที่ต้องมาเช็คอินตามชื่อเนาะมันก็คงจะเป็นหินสีแดงป่ะเป็นหินสีแดงเป็นหินก้อนใหญ่ที่มันวางทับกันคือมันปีหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมีหิมะปกคลุมหน่อยแหละแต่ว่าถ้าเกิดฤดูอื่นเนี่ยมันจะแดงตอนนี้คุณปุ๊กลุกรอดแล้วนะคะเหลือคุณไหม
หารมาได้แล้วนะคะประเด็นคือโดยปกติเวลาเราไปบินอย่างเงี้ยถ้าบางใบมันเกินนิดนิดหน่อยหน่อยเขาสามารถช่วยถั่วๆใบอื่นได้แต่ว่าด้วยคนเนี้ยเขาทำตามกฎเป๊ะคือ50ต้อง50เป๊ะแต่อีกใบนึงเราคือแค่17ปอนด์ทั้งที่โควต้ามันได้50ปอนด์แต่ว่ากระเป๋าเรามันเล็กแค่นั้นเองก็ไม่รู้นะแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราบินเขาช่วยเราหมดเพราะว่าเราไม่ได้เกินจนน่าเกลียดแล้วเราก็ซื้อน้ำหนักอีกใบนึงเรียบร้อยเหมือนเรามาเป็นกรุ๊ป3คนเงี้ยน้ำหนักมันถั่วเฉลี่ยกันได้มันเป็นปอนด์ไม่ใช่โลตอนนี้ก็คือใส่เสื้อโค้ทประมาณ5ชั้นพี่ฉันใส่แล้วเราพยายามหลายครั้งแต่เราทำได้แล้วครั้งหน้าเรารู้แล้วเราก็ทำตามกฎเขาดีกว่าคุณไม่มีเรื่องเล่าใช่ป่ะคุณไม่นั่งหน้าห้องน้ำคุณปุ๊กนั่งอีกที่หนึ่งแมนตดหน้านี่ใส่แมสนะนั่งเครื่องอยู่มันเข้ามาแล้วมันบนอยู่นี่จนโอ้โหคือเขามองหน้าเลยตดแน่ๆเลยในเครื่องมันไม่ได้นะทุกคนอย่าไปตดในเครื่องอย่าหาทำมาห้องน้ำคือคุณปวดที่ตดคุณต้องเหม็นอีกนิดนึงคุณก็จะได้ห้องน้ำแล้วเย็นๆแล้วนี่ตดออกมาแบบโอ้โหเจ้าโคตรเหม็นเลย